สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระน่ารู้เรื่องการใช้ยารักการดูแลสุขภาพด้วยเราเชมเภสัชเฮลติคลับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ยังวนเวียนอยู่เกี่ยวกับเรื่องในช่องท้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะโรคกรดไหลย้อนนะคะวันนี้เราจะมาลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันดูนะคะว่าอะไรบ้างล่ะที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะพฤติกรรมที่ว่านี้นะคะเราจะแยกออกเป็น3หัวข้อหลักๆนะคะก็คือว่าเป็นนิสัยส่วนตัวนะคะเป็นเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการนอนสงสัยเวลาทำไมการนอนทำให้เกิดเป็นกรดไหลย้อนได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดกันไปทีละหัวข้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยส่วนตัวกันก่อนนะคะอยากรู้ไหมคะว่านิสัยส่วนตัวอะไรล่ะที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกรดไหลย้อนได้นะคะค่ะอยากรู้หรือยังอยากรู้แล้วไปพบคำตอบนั้นกับเราเชอร์เอ็มเภสัชค่ะค่ะพฤติกรรมนะคะก็เกิดจากการที่ทำอะไรซ้ำๆนะคะจนเกิดเป็นเขาจะเรียกว่านิสัยก็ได้นะคะแต่บางทีก็ไม่แน่ใจว่าเป็นนิสัยหรือเปล่านะคะอ่ะก็ลองมาสำรวจกันนะคะว่าอะไรล่ะที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกรดไหลย้อนเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้นะคะเพื่อนๆลองคิดดูสิคะว่าคนอ้วนกับคนผอมอะค่ะใครล่ะที่จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแผลในกระเพาะได้ง่ายนะคะTikTok ไหนใครว่าคนผอมยกมือขึ้นไหนใครว่าคนอ้วนยกมือขึ้นค่ะเราจะบอกให้นะคะว่าตอนนี้ทุกคนกดเครื่องคิดเลขค่ะเอาน้ำหนักของตัวเองนะคะหารด้วยส่วนสูงนะคะแล้วก็ดูว่าเลขที่ออกเป็นเลขอะไรนะคะตอนนี้ของเราน้ำหนักอยู่ที่47นะคะส่วนสูงอยู่ที่160เราก็จะกด47หารด้วย 1.6 หาร 1.6 นะคะตัวเลขที่ออกนะคะก็คือเลข18กว่าๆนะคะตีว่าเลข18ละกันนะคะเพื่อนๆได้เลขอะไรล่ะคะอันนี้ไม่มาสอนวิธีการคำนวณเลขหวยนะคะเราจะบอกว่าคนที่มีน้ำหนักเยอะนะคะน้ำหนักเกินมาตรฐานก็คือว่าพอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยค่ะได้ค่ามากกว่า25นะคะแสดงว่าท่านอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคกรดไหลย้อนได้นะคะเพราะว่าคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินนะคะเขาจะมีช่องท้องลมในช่องท้องค่อนข้างจะมากนะคะก็เลยทำให้เกิดปัญหากรดไหลย้อนได้นะคะฉะนั้นก็คือหากเพื่อนๆมีตัวเลขที่เราสอนคำนวณไปเมื่อกี้แล้วนะคะมากกว่า25นะคะหรือว่าปิ่มๆประมาณ24.5 อะไรขึ้นไปนี้นะคะอาจจะต้องพิจารณาในการลดน้ำหนักลงหน่อยนะเพื่อจะได้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกรดไหลย้อนนั่นเองนะคะข้อต่อมาก็คือบางท่านนะคะชอบใส่เสื้อผ้าแบบฟิตมากเลยนะคะไม่รู้จะหายใจออกหรือเปล่าออกอ้าวไม่ใช่คือเราจะบอกว่าไม่ควรที่จะใส่เสื้อผ้าที่แบบฟิตมากจนเกินไปนะคะไม่งั้นจะทำให้เกิดปัญหากรดไหลย้อนได้เช่นกันนะคะและต่อมานะคะก็คือว่าถ้ามีปัญหาท้องผูกไหมถ้าถามว่ามีปัญหาท้องผูกนะคะลมในช่องท้องก็ค่อนข้างจะมากนะก็อาจทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้เช่นกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อได้ง่ายนะคะการแก้ปัญหาท้องผูกนะคะเราเชมเภสัชก็ได้แนะนำเป็นอัลบั้มเลยนะคะอยู่ในช่อง YouTube เชอร์เอ็มเภสัชนะคะท่านลองไปค้นหาดูนะคะวันนี้เราจะบอกเบื้องต้นก็คือว่าคำว่าท้องผูกนะคะก็คือว่าท่านจะต้องใช้แรงในการเบ่งในการถ่ายนะคะบางทีถ่ายแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่หมดอะมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรข้างค้างอยู่ข้างในอยู่บางทีนะคะก็คือว่าถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะค่ะก็ลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่ามีปัญหาท้องผูกไหมถ้าถามว่ามีปัญหาท้องผูกนะคะก็อาจจะแก้ไขด้วยการออกกำลังกายนะคะกินอาหารที่มีกากใยเยอะๆนะคะการออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆบางคนไม่สะดวกที่จะออกทุกวันนะคะ
เราก็ขอแนะนำว่าอย่างน้อยนะครั้งละประมาณ30นาทีนะคะวันหนึ่งท่านอาจจะไม่ออกทุกวันก็ได้นะคะแต่สัปดาห์หนึ่งก็ให้ได้อย่างน้อยนะคะ3ครั้งต่อสัปดาห์เท่านี้เองนะคะการออกกำลังกายนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งชุดออกกำลังกายเป็นออกกำลังกายที่ฟิตเนสเท่านั้นนะคะอยู่บ้านท่านเฉยๆนี่แหละค่ะทำยังไงนะคะเดินค่ะเดินรอบบ้านให้มันได้30นาทีก็ได้แล้วเนี่ยการออกกำลังกายง่ายไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องมีชุดมีอะไรแบบครบองค์ประกอบนะคะเพียงแค่เรามีใจที่จะออกกำลังกายนะคะก็ทำให้เราออกกำลังกายได้แล้วนะคะค่ะอันต่อมานะคะการเต้นแอโรบิกนะคะก็จะทำให้ลำไส้ของท่านเกิดการเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นการเต้นแอโรบิกก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะที่แนะนำนะคะว่าคนที่สงสัยว่าตัวเองจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคกรดไหลย้อนนะคะสิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าควบคุมน้ำหนักอย่าให้มีภาวะน้ำหนักเกินนะอันที่สองก็คือไม่ควรจะใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าคับแน่นจนเกินไปนะคะอันที่3พิจารณาดูว่าตัวเองมีปัญหาท้องผูกไหมถ้ามีปัญหาท้องผูกก็ปรับเปลี่ยนค่ะพวกนี้นะคะหากคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมันได้นะคะก็จะทำให้ลดการเกิดภาวะรมในช่องท้องได้นะคะซึ่งก็เป็นตัวนึงที่ทำให้ท่านที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่นะคะมีอาการดีขึ้นนะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะมีอาการเริ่มของกรดไหลย้อนนะคะเมื่อปรับเปลี่ยนไอ้3ตัวเนี่ยค่ะก็จะทำให้ท่านชะลอการเกิดกรดไหลย้อนได้นะคะจนถึงขั้นว่าไม่มีละปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยค่ะค่ะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะค่ะหากท่านใดนะคะมีคำถามเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพนะคะเชิญท่านเข้ามาปรึกษาเราเชิญเภสัชในร้านขายยาได้เลยนะคะหากท่านใดนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางมาปรึกษาภายในร้านขายยาเชิญเภสัชนะคะก็ขอให้ท่านลงทะเบียนมาก่อนนะคะเพื่อรับการบริการให้คำปรึกษาทางออนไลน์นั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเชิญเภสัชก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ